กองฟางค่ะเพื่อนไม่มีอะไรค่ะเวลาที่หลังจากเราทำนาเสร็จนะคะมันก็จะมีเศษฟางใช่ไหมคะเพื่อนแล้วเราก็อัดเศษฟางเป็นก้อนแบบนี้ค่ะพออัดเศษฟางเป็นก้อนเสร็จแล้วก็มัดนะคะมัดแล้วทำยังไงคะจัดเก็บเอาไว้ในลักษณะอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือฟางจากแปลงนาของเรานะคะจัดเก็บเอาไว้ในลักษณะอย่างนี้นะคะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอันนี้ขายกันในราคาก้อนละ30บาทใครที่ใครสนใจอยากจะได้กองฟางอยากได้ฟางไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือเป็นอาหารของโคกระบือเป็นฟางแห้งนะคะ087 606-9955 ID Line AUNGSARA09 อังสรา09ฟางแห้งนะคะกาฬสินธุ์นะคะพิกัดนี้ขอบคุณเพื่อนๆ นะคะสวัสดีค่ะ